2ล้านบาทเนี่ยผมอาจจะต้องขอเป็น 40% นะครับแต่ผมเสนอ2ล้านเนี่ยแต่ 45% ผมเปอร์เซ็นต์น้อยกว่านะแต่เขามีโรงแรมมาร์จิ้นนี่อยู่ที่ประมาณปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทแล้วคาดว่ากำไรปีนี้น่าประมาณเท่าไหร่ครับคาดว่ากำไรปีนี้น่าจะประมาณ 500,000 ถึง 600,000 บาทครับเพื่อประหยัดเวลาทุกท่านครับเดี๋ยวลองเสนอนะครับครับผม2ล้านบาทเนี่ยผมอาจจะต้องขอเป็น 40% นะครับแต่ผมเสนอ2ล้านเนี่ยแต่ 45%นะแต่ออฟเฟอร์เนี่ยสู้คุณหมูไม่ได้แต่คิดว่าช่วยได้นะในเรื่องในการพัฒนาไปใช้ในอสังหามากขึ้นเพราะคาแคร์มันแข่งกันเยอะมากผมเปอร์เซ็นต์น้อยกว่านะแต่เขามีโรงแรมช้าหมู 40% เนาะส่วนช้ากิจ 45% พร้อมกับลูกค้าในเครือทั้งหมดคันนี้ต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะไปทางไหนดี